สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครนายกก็ได้สรุปสถานการณ์น้ำท่วมนะคะบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มที่คลายแล้วขณะที่บางจุดนั้นก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่มีชาวบ้านนะคะที่อยู่ในพื้นที่ลาบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยก็ต้องเตรียมอพยพในอยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะติดตามจากคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลรายงานสดมาจากที่จังหวัดนครนายกค่ะค่ะคุณอรการคะสถานการณ์น้ำป่าที่ไหลบ่าเข้าท่วมจังหวัดนครนายกนะคะหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครนายกบางจุดนะคะน้ำจากแม่น้ำนครนายกก็ได้เข้าจนถึงใกล้จะถึงตัวบ้านแล้วค่ะน้ำจากแม่น้ำนครนายกได้เข้าท่วมพื้นที่สนามหญ้าบริเวณด้านหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดและบ้านพักข้าราชการบางส่วนที่ตั้งอยู่ที่รุ่มริมแม่น้ำนครนายกนะคะเช่นเดียวกับบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งในตำบลนครนายกซึ่งส่วนใหญ่ได้ขนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะส่วนบ้านหลังนี้นะคะน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณหน้าบ้านเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ลุ่มติดแม่น้ำนะคะโดยชาวบ้านบอกว่าช่วงบ่ายระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นจึงเกรงว่าคืนนี้น้ำอาจจะเข้าท่วมถึงตัวบ้านจึงได้เตรียมอพยพไปอาศัยอยู่บ้านญาติชั่วคราวเพื่อรอดูสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้อีกครั้งค่ะแต่นี้มันมีพายุมันก็เลยแบบน้ำมันขึ้นเยอะค่ะแล้วคืนนี้คะยังจะไปนอนที่อื่นหรือว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยคือที่นี่ก็คือแบบตรงนั้นมันจะเป็นห้องแถวห้องเช่าแล้วก็มันมี2ชั้นก็คือแบบว่าพวกที่เขามี2ชั้นบนน่ะเขาก็ขึ้นนอนข้างบนค่ะแต่อันนี้คือบ้านหลังนี้คือแบบมีชั้นเดียวถ้าน้ำเข้าบ้านก็คงต้องแล้วก็ต้องนอนข้างบนนี่แหละอยู่ที่อื่นพอดีป๋าเขามาบอกว่าให้ไปนอนบ้านนู้นก็คือจะออกอย่างไรก็ตามนะคะช่วงเย็นที่ผ่านมาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกก็ได้สรุปสถานการณ์น้ำป่าที่ไหลหลากในพื้นที่ค่ะโดยรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะคะหลายพื้นที่ที่ถูกน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะขณะที่น้ำในแม่น้ำนครนายกก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะนับเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมายังไม่มีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงต่อจากนี้นะคะก็คือพื้นที่บ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งรับน้ำต่อจากแม่น้ำนครนายกตรงนี้ค่ะคุณอรการคะ